สวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะคุณม่อนครับค่ะเป็นไงบ้างวันนี้แข็งแรงนะครับตลาดวันนี้แต่ว่าขึ้นมาหุ้น3ตัวกันสามตัวที่แนะนำขึ้นด้วยอะไรฮะ AOT แล้วก็ไอซีทีสองตัวICT เนาะค่ะครับมาแค่3ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับAOT เนี่ยก็ขึ้นมา 3,000 ใช่ไหมครับจากพาพรุ่งนี้วันก็เท่าไหร่ 4,000 นี่กับ2ตัวนี้กับ 7,000 8,000 เยอะนะครับผมไม่ได้ตกใจกับตลาดนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคปิดได้ดีก็คือปิดทันที่คือปิดนิวไฮนะปิดนิวไฮแล้วก็แบ่งเทคโปรฟิตนะครับจับเป็นรอบไปผมขอให้หุ้นตัวที่ผมเคยให้ไปหลายครั้งอยู่ครับผมแล้วก็ผมกำลังมองเรื่องงานผลประกอบการที่จะประกาศมาว่าน่าจะดีเพราะว่าเก้าเดือนเขาโตแล้ว 100% โต 100% นะเก้าเดือนตอนหน้าสี่เนี่ยถ้าเกิดโตแค่เคียงกันมาสามเนี่ยนะครับค่า PE เขาเฉลี่ยแค่11เท่านะครับ PE ตอนนี้ก็12เท่ากว่าผมยังมองว่าตรงนี้ยังมีโอกาสไปอยู่แล้วก็ถือว่ามันไม่มีเดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับยังมีอัพไซด์อยู่ได้ใช้ได้เลยนะคุณตัวนี้ตัวที่ผมชอบให้หลายครั้งด้วยตัวนี้จะลุกเล่นครับ WIIK ค่ะWIIK นะรู้ละคุณไม่ได้จำได้ตัวนี้ให้หลายครั้งมากค่ะแล้วก็ราคาก็ถือว่าดูดีมาตลอดนะครับรอบนี้ผมคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ซื้อติดมือปิดแล้วติดมือไปและถ้าเกิดราคาหุ้นผ่านนะครับ 5.55 ผมว่ามีโอกาสลุ้นมีหายครับลุ้นใช่ไหมฮะใช่ถ้าผ่าน 5.55 นะครับมีโอกาสลุ้นมีหายรอบนี้เนี่ยของตัวนี้คือเคยไฮสูงสุดคือ 5.85 นะครับถ้าจะผ่าน 5.55 เนี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นมีหายนะครับเพราะว่าถ้าดูสมมติว่าผมมองว่าบายไตรมาส3ทั้งไตรมาส4กับไตรมาส3สูสีกันเนี่ยนะครับซึ่งก็จะประมาณสัก 0.45 ตันเนี่ยนะครับถ้าเราเขาจัดเป็นหุ้นรับเหมาก่อสร้างนี่นะครับถ้าเกิดเราให้ PE แค่15เท่านะครับเขาจะมีราคาประมาณ6.75นะครับซึ่งก็ต้องอยู่กับโบรกเกอร์นะโบรกเกอร์ให้ราคาประมาณ6.8กว่านะครับผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจราคาก็ไม่ค่อยลงแข็งแรงด้วยนะครับติดว่าติดมือไปแล้วกันครับตัวนี้ปีสิบหกเล่นถ้าเกิดขาด 5.55 ซื้อเพิ่มนะฮะก็วันนี้ฝากหนึ่งตัวเอาตัวแม่นะครับตัวนี้วิ่งน้อยตัวนี้วิ่งไม่ค่อยดีเอาตัวแม่ดีกว่าครับวันนี้ฝากตัวนี้หนึ่งตัวครับมันครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลสัญญาอีกตัวหนึ่งที่ทางด้านคุณธนกิจระบุถึงวิกนะซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางด้านคุณเอกพาวินได้แนะนำ